อ่ะจ้าเข้าเรื่องอ่ะล่าสุดบอกว่าหมากบอกว่าอยากจะชวนคิมไปเที่ยวป่าอ๋อเข้าไปมาแล้วเป็นไงฮะใช่ก็เห็นว่าพอไปเราแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนชอบไหมเขามันเป็นยังไงบ้างคุยค่ะก็ขับมาอะไรยังไงค่ะเขาไปตะลุยกับเพื่อนแก๊งเพื่อนใช่เขาเห่อมากคือแบบกะจะซื้อรถอีกคันนึงเลยเพื่อที่จะแบบว่าไปขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบมีเต็นท์ในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแนวไอเวเจอร์อย่างนี้เราถนัดไหมฮะยังไม่รู้ค่ะอันนี้ก็อยากจะไปลองเหมือนกันว่าเราได้ไหมสั่งติดหุ่นทุนแล้วด้วยใช่ไหมคะคะหมากสั่งเราติดหุ่นด้วยให้เตรียมตัวเดินป่าก็คงอาจจะไม่ต้องเดิน3กิโลเหมือนเขาก็ได้แต่ว่าเผื่อไปจะได้แบบมีประสบการณ์ดีๆกลับมาเนาะมีเล็งไหมไม่ทราบว่าอยากไปที่ไหนคิดชิดหน่อยยังไม่มีเล็งเลยค่ะว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าก็พี่หมากเขาก็คุยตลอดว่าควรจะไปตอนไหนตอนนี้มันหน้าฝนก็จะมองเขาอะไรไม่ค่อยสวยพอเราฟังเขาเล่าแล้วเราชอบไหมเราอยากไปไหมอยากไปอะค่ะเราก็อยากไปแต่งตัวได้เท่อะไรอย่างเงี้ยไปเลยป่ะคือเป็นทริปแรกเจอทริปแรกเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะปกติอยู่แต่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทริปตามใจเขาไหมคะแบบว่าพี่หมากจะทำอะไรแล้วก็ทำด้วยก็เห็นว่าเขามีความสุขดีก็เลยอยากไปดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะดีหรือไม่ดีนะเราก็ปลูกป่าดงได้หมดก็ลองดูจริงๆเราเป็นคนกลัวไม่ทินไม่ต้องไปที่สถานที่แปลกถิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบไม่รู้จะไปเจอกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมจริงๆคิมก็ลุยได้นะเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงก็ลุยมาเยอะเหมือนกันถ่ายละครก็ต่างจังหวัดตลอดอะไรเงี้ยก็น่าจะทำได้คิดว่าเขาวางไว้ยังคะว่าเมื่อไหร่จะตัดสินน่าจะหลังหน้าฝนค่ะแต่ยังไม่ได้เคลียร์คิวล็อกคิวไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณยังเมื่อกี้คิมบอกว่าเขาอยากจะซื้อรถบ้านอะไรด้วยซื้อรถที่แบบกางเต็นท์ในตัวได้อะไรเงี้ยอันนี้เหมือนตั้งใจซื้อเพื่อซัพพอร์ตให้เราแบบไปด้วยไหมอำนวยความสะดวกเราอะไรเองน่าจะเป็นตัวเขาเองมากกว่าทำให้ความสะดวกมากขึ้นเลยแล้วโอเคด้วยไหมครับมีโปรเจกต์นี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็แฮปปี้ดีโอเคแต่ก็ไม่ได้มาปรึกษาเราหรือแบบช่วยเลือกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่แต่เขาตัดสินใจเองมารู้อีกทีนึงคือไปดูรถมาแล้วมีเลิกออกตอนนี้ดูเรียบร้อยจะซื้อเรียบร้อยก็เขายังไม่ยอมขายให้ค่ะเจ้าของยังไม่ยอมขายให้ตลอดตื่นอ๋อแสดงว่าเป็นรถที่แบบเขาแต่งมาโดยเฉพาะเพื่อการนี้มันไม่ได้มีขายตามท้องตลาดหลังๆนี้จะเปลี่ยนแนวจากเที่ยวทะเลเป็นภูเขาป่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องดูอีกทีนึงค่ะถามว่าโฟโต้บุ๊กหน่อยโฟโต้บุ๊กตอนนี้คือเลือกภาพครบแล้วค่ะแล้วก็เลือกกระดาษครบแล้วที่นาเนี่ยเพราะว่าเราไปสูงค่ะต้องแบบกระดาษนอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบนานมากค่ะตอนนี้ก็ใกล้ๆสั่งกินแล้วค่ะสถานที่เราถ่ายเสร็จหมดครบที่แล้วใช่ไหมคะสถานที่ก็จะมีแค่ที่เดียวตอนนี้คือเปิดก็เป็นทริปไปภูเก็ตรูปหวานขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูดีกว่าหวานไปทางไหนดีไหมคะก็มีตลับไปมาเห็นมาบอกว่าจะจำกัดจำนวนเล่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเซอร์ไพรส์เรียกร้องไหมขอทำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงค่ะก็เห็นพี่หมากพูดไปแล้วใช่ไหมว่าพันเล่มอะไรเออใช่มูลนิธิที่จะบริจาคได้ยังยังคุยอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะต้องเป็นทางทะเลให้ทางทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหมากบอกว่าได้แล้วแต่ว่ายังเจรจาอยู่เท่าที่เรื่องนี้ตามใจเราหรือตามใจหมากไม่ถึงอะไรนะภาพที่เลือกในโฟโต้บุ๊กภาพที่เลือกก็ส่วนใหญ่พี่หมากจะเป็นคนเลือกทั้งหมดเลยจริงไม่ได้มีส่วนแบบว่าเพราะว่าเขาแต่งของเขาด้วยแต่ก็จะมีบางรูปที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันขอไม่เอาอะไรชุดภาพไหนที่แบบว่าขอไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วก็ผมแบบอีกย่อยไม่ไหวแต่ชิ้นการถ่ายรูปก็คือเป็นหมากคนเดียว 100% เลยใช่ไหมใช่เป็นพี่หมากด้วยค่ะแล้วก็พี่ของที่เขาไปดูแลเราด้วยค่ะถ้าแฟนคลับอยากให้เพิ่มจริงๆจะมีโอกาสใจอ่อนไหมจำนวนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าขายหมดไหมตอนนี้ยังไม่มียอดจองยอดจองเหรอครับยังไม่รู้ค่ะว่ายังไงผลงานบ้างทีมปีนี้เราจะมีอะไรให้ดูกันบ้างก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำเรื่องผมแปะค่ะน่าจะอีกนานนะคะแล้วมีเรื่องอื่นติดต่อไหมครับปีนี้ที่จะรับต่อจากเรื่องผมแปะยังไม่มีค่ะมีการเข้ามาเกือบกลางปีติดเรื่องบทหมดเลยค่ะแต่ก็คือยังไม่ได้ลงตัวว่าทีมจะรับด้วยยังถ้ารู้ก็จะบอกกันเนาะ
ค่ะทีมเขาทำเป็นฟิล์มหวานบนเวทีนี้ค่ะผู้หาโอกาสเป็นแฟนเป็นยังไงคะความรู้สึกมันตกใจว่าก็เขาไม่ได้เตรียมเรามาก่อนใช่ไหมคะไม่เลยเซอร์ไพรส์เลยใช่ค่ะหลังนี้ก็มีการเคลียร์กันยังไงไหมคะไม่แต่ว่าแบบเพื่อนๆก็แซวอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบพูดคำนั้นออกเลยสรุปว่าเป็นแฟนเราเนาะตอนนี้พอเขาพูดขนาดนั้นแล้วพอเขาประกาศก็อาจจะเป็นการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าภาพมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ตัวเราก็แสดงเนียนเหมือนกันมาที่แบบเดินไปแบบฮะยังไงอะไรการแสดงเดินกันมันค่อนข้างสดมากค่ะคุมตัวเองไม่อยู่ตอนหลังเวทีที่ซ้อมกันนี่มีซีนีไหมหรือว่าเตรียมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้เตรียมเลยค่ะที่สัมภาษณ์นี่คือแบบไม่ได้เตรียมเลยที่เป็นแต่ละคนใช่บอกวันนี้ถ้าเรียกทีมแฟนหมาค่ะแฟนทีมได้ใช่ไหมพี่ก็เรียกมาตั้งนานแล้วเนี่ยจริงจริงก็เป็นอย่างนั้นเนาะก็แล้วแต่ไปตามธรรมชาติก็สามารถที่ออกจากปากคิมหน่อยหมาเขาพูดแล้วก็เหลือตะคิมโอ้ยกดดันดิอันมันก็ชัดเจนในแบบของมันนะคะ